สวัสดีพี่พชาวุกคนทนะครับวันนี้วันที่30มกราคมแลนะก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันที่มันลี่ก่อนเลยแล้วกันในส่วนของมันลี่นะครับหรือว่าไทม์เฟรมรายเดือนเนี่ยทั้งเดือนนี้นะครับกราฟก็ไม่ได้ไปไหนไกลมากยังอยู่ในส่วนของโซนราคาที่ 160, 150, อ15ะไร158อะไรพวกนี้อยู่นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ไอเดียอะไรไม่เยอะนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวถ้า weekly ไม่ใช่วีคลี่ครับมันลี่เจ้าแท่งเนี้ย เขาปิดเนี่ยโซนได้นี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟต้องการจะกลับตัวขึ้นต่อเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเฟกอัลนั่นเองนะครับพอมาดูในส่วนของวิกฤตครับก็คิดว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้ที่การาฟต้องการจะขึ้นต่อแหละนะครับถึงแม้วอลลุ่มเทนนี้จะน้อยแต่ว่าแคนโดเทนเนี่ยมันก็ยังมีการทําในส่วนแคนโดเทนอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี่เดลี่ครับเดลี่ราคาไซด์เวชัดเจนมากเพราะนั้นครั้งนี้นะครับผมค่อนข้างรู้สึก ได้ทันทีว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยมันต้องทะลุโซนนี้ละนะครับเพราะว่านี่คือตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมาเลยนะมันแตะหลายครั้งแล้วแล้วครั้งเนี้ยมันไม่ได้ลงไปไกลจากโซนนี้มากฉะนั้นตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมาพอมันไม่ได้ลงไปไกลจากโซนมากเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟน่าจะขึ้นต่อนะครับพอมาดูสองสี่ชั่วโมงครับกราฟอยู่ในกรอบตรงนี้อ่ะแน่นอนครับเพราะนั้น ทีนี้ก็ต้องมาหาแล้วว่ามันจะรูซนนี้ไปวันไหนนะครับจะเป็นวันนี้ไหมหรือเป็นพรุ่งนี้ไหมอันนี้ยังไม่ชัวร์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสี่ชั่วโมงก็ยังไม่ได้โชว์อะไรที่ชัดเจนมากนะครับมีแค่ว่าราคาเนี่ยยังอยู่ในกรอบพวกนี้อยู่นะครับมาดูในส่วนของ1ึชั่วโมงครับราคาไซเยวมาตอนนี้มีการเบรกเอาออกมานะครับซึ่งาราคาเบรกเอาแล้วทำไฮไว้กับตัวลงมาทําแนวรับสิ่งที่ทาคืออะไรครับต้องกลับตัวขึ้นไปรีเทสไฮถูกไหมฮะซึ่งอาจจะมารีเทสไฮเสร็จแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ด้วยททีี่า ราคาก็เหมือนจะกลับตัวลงมาตรงนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องการก็คือรอให้ราคาเนี่ยเขามีการทำแนวรับตรงนี้ชัดเจนก่อนเราค่อยหาจังหวะในส่วนของจังหวะบ่ายขึ้นก็จะเป็นจุดที่กราฟน่าจะทะลุข้างบนตรงนี้ขึ้นต่อไปได้พอดีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวปรับโซนนี้ให้มันชัดเจนก่อนก็น่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับผมอะประมาณนี้ทีนี้เราไปดูกันในส่วนของ ทองคำเนี่ว่ะอ่าผมลืมบอกว่าของ GJ เนี่ยมันมีประมาณนี้แหละนะครับเนาะราคาถ้าปิดต่ำหมาโซนได้อาจจะมีการเล่นลงมาเซล,ลไหมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คหนึ่งชั่วโมงหนึ่งน่าจะไม่นะครับผมว่าน่าจะต้องเป็นแนวรับนี้แทนแหละถึงการาฟน่าจะกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วลาาหวาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าเขาทำแนวรับเสร็จแล้วมีการทุบลงมาก็อาจจะต้องหาจังหวะเซิลงมาเพราะว่าซ้ายมือเป็น clean t r a ิ f i นั่นเองนะครับ ทีนี้ก่อนจะไปในส่วนของทองคำเนาะเราไปดูผู้ใหญ่เจนในคลิปนี้กันก่อนได้เลยเนะครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ร,ร Fore นดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์ชััั่่่ววโมงตอนนนเลยยบสี นะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะกลับมาที่ทองคำนะครับในส่วนของทองคำเรามี weekly monthly ที่ต้องดูเหมือนกันนะครับฉะนั้นมาเริ่มที่ monthly แล้วกนะันเนาะก็เหมือนเดิมเลยนะครับเรามีแนวต้านทางบนตรงนี้แนวต้านตรงนี้แนวต้านตรงนี้ยังไม่เกิดแต่ถามว่าราคาจะไปได้ไกลวน่นนี้ผมคิดว่าน่าจะยากแล้วนะครับเพราะมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วในส่วนของ weekly ครับอาทิตย์นี้เราเห็นว่าราคาเนี่ย มีแนวต้านข้างบนนะครับเหมือนจะมีแนวต้านตรงนี้ด้วยเนาะแต่ยังไม่ชัวร์มากขออภัยสําหรับเสียงน้องหมานะไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่านะครับตรงนี้ราคาอยู่ในกรอบนะครับเนาะเรามีแนวต้านมีแนวรับตรงนี้นะครับยังไม่ได้ชัดเจนเลยมมกว่าทิศทางไปยังไงทีนี้ที่เห็นก็คือแนวรับตรงนี้การาฟนะครับถ้ามันมีการกลับตัวขึ้นจากโซนนี้ในส่วนของวันนี้นะก็น่าจะมีโอกาสที่ทั้งวีคเนี่ยน่าจะขึ้นมารีเทสไทยตรงนี้ที่มันทําไว้ได้ นใน่วนของสชั่วโมงครับเรามีแนวรับข้างล่างตรงนี้มีแนวต้านข้างบนนะครับราคาไซเวย์เพราะฉนั้นผมว่าวันนี้วันจันทร์ด้วยอย่าเพิ่งรีบเสี่ยงเลยนะครับราคามันไซเวอ์อยู่เราก็อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับน้อแม้จ,จะเสียได้นะครับราคาอยู่ในกรอบที่ประมาณกี่ปิบบาทร้อยสิบปบอาจจะหาจังหวะเล่นได้นะครับพอมดูสามสินาทีครับจริงๆแล้วเนี่ยโซนนี้ผมว่าเป็นโซนที่ เล่นแล้วน่าจะปวดหัวแะครับแต่ว่าในเมื่อเลนมันกว้างมากๆอาจจะหาจังหวะเล่นสั้นๆเล็กๆเก็บกำไรสักสิบปิ๊บยี่สิบปิ๊บไปเลยก็ว่าไปเนาะแต่ผมคิดว่าจริงๆทันที่ดีสุดไม่ควรเล่นในโซนนี้เลยนะครับควรอาจจะหาจังหวะบายเหนือโซนนี้แทนเนาะแล้วก็หาจังหวะเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้แทนน่าจะดีที่สุดละนะครับนอกจากนั้นคิดว่าไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะครับโซนประมาณนี้น่าจะโอเคที่สุดรอเหนือเส้นขาวต่ากว่าเส้นแดงนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะเป็นเลยเส้นขาว ถัดมาในส่วนของ US เ0เรามาเริ่มกันที่ Weekly นะครับ m ั n ลี่สิโทษทีในส่วนการ monthly นะครับก็ถ้าดูแค่ผิวเผินเลยนะคิดว่าเดี๋ยว monthly ตรงนี้น่าจะกลับตัวลงมาแต่ปัญหาคือมันเหลือแค่ประมาณ2วันเนาะเหมือนกับผู้อื่นก็ไม่รู้มันจะมาได้ไหมนะครับพอมดู Weekly ครับน่าจะต้องกลับตัวขึ้นละเพราะว่าราคามีการทำแนวรับตรงนี้น่าจะแท่งนี้น่าจะขึ้นมาเพื่อรีอเทสไทนะครับในส่วนของ Daily ครับเรามีแนวรับตรงนี้ เรามีแนวต้านข้างบนนะครับราคามีแนวตรงนี้ย่อยมีแนวต้านตรงนี้ย่อยถามว่าจะยังไงต่อนะครับก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าตอนนี้ราคามันก็เหมือนจะโชว์ว่าแรงซื้อเนี่ยเริ่มไม่เยอะละนะครับฉะนั้นเจ้าแท่งนี้จะเป็นยังไงต่อต้องรอดูทางเฟรมเล็กมาดูทางเฟรมเล็กครับราคาเหมือนมีการรีเจ็คลงมาจากโซนนี้นะครับทำเป็นแนวต้าน เช่นนั้นเมื่อราคารีเจ็คลงมาแบบนี้นะครับอาจจะหมายความว่ากราฟต้องการจะกลับตัวลงมาถามว่าจะกลับถึงไหนผมว่าน่าจะถึงประมาณตรงนี้ก่อนมาเติมเต็มไส้ตรงนี้วิกฟิลด์ด้วยนะครับในส่งของหนึ่งชั่วโมงครับเลเทะพอๆกันเลยนะครับเพราะฉนั้นถ้าแบบอยากโล่งๆสบายสมองนะผมว่าวันนี้ไม่ควรเล่นควรรอกราฟมันโชว์โครงสร้างก่อนเพราะตอนนี้มันก็อยู่ในกรอบเหมือนกันฮะเหมือนกับทองคําเลยอย่าเพิ่งไปเล่นเลยนะครับผมว่าซีเรียสเดวปวดหัวเดวพอแตกแล้วยุ่งเลยนะครับวันจันทร์ด้วยเนาะ มาดูบิตคอยดีกว่าบิตคอยนี่ดูทรงแล้วน่าจะขึ้นต่อนะครับเพราะว่าแรงนี้แท่งนี้แรงซื้อเยอะนะครับมีการกลับตัวมานิดหนึง่งแต่ไม่แน่ความมันจะวิ่งลงถูกไหมเราต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กหาคอนเฟิร์มมากขึ้นครับทีนี้คอนเฟิร์มตรงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้ซับซ้อน,นอะไรมากคือการที่ราคาเนี่ยทำไฮไว้ ide, กลับตัวลงมาทาแนวรับมันน่าจะขึ้นไปรีเทสไฮได้ Hi ide, นะครับฉะนั้นสิ่งที่มันทําคือน่าจะเป็นทรงนี้แหละนะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงครับราคามีการทําแนวต้านั้หมดนเลย ซึ่งตรนนี้เหมือนมันจะพยายามที่จะทะลุมาแล้วแต่ยังไม่ชัดเจดนเนาะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะโซนนี้มันเละไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวก็มีแนวรับนี้แนวรับนี้น,นัน,นซึ่งถ้าเป็นโซนแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมเจอในคู่เงินทั่วไปผมก็จะไม่เล่นเหมือนกันฉะนั้นผมจะแนะนําว่าบิตคอยน์ก็ไม่ควรเล่นนะครับท้ายดีเลยดูทรงแล้วทั้งอาทิตย์นี้ค่อนข้างแปลกๆมันสิ้นเดือนด้วยนะครับบิตคอยไม่ควรเล่นแล้วหนึ่งในโซนนี้นะครับตั้งแต่เส้นขาวตรงนี้ถึงเส้นขาตรงนี้ไม่ควรเล่น u ย30 ในกรอบนี้นะครับไม่ควรเล่นแล้ว2นะครับทองคําในกรอบนี้ไม่ควรเล่นแล้ว 3GJ น่าเล่นที่สุดเพ,าพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะหาจังหวะเล่น GJ ได้ง่ายกว่านะครับคู่อื่นจริงๆแล้วไม่ควรเล่นเนาะอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้าเทารดเเลยก็ได้นะครับเนาะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันเย็นนี้นะผมสวัสดีครับ